ครับผมเดอะโน้ตสตาร์ทเป็นยังไงฮะยังไงนะฮะรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกเป็นเกียรติครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่าดีใจครับที่เป็นแฟนรักเราแม้เราเป็นแบบนี้ก็ยังรักเราเสมอมานะฮะแล้วก็ทำให้พวกเราได้รางวัลนี้นะครับก็ดูโอ้จริงๆฮะเป็นแบบผู้โหนะพี่โฟโอ้เนี่ยไปสี่คนเลยไม่มีแล้วโอเคครับผมก็หน่อยแล้วด้วยแล้วก็มาให้กำลังใจใช่กำลังใจมารับรางวัลเหมือนกันนะแต่ไปผิดที่อ๋อจริงๆเวทีหนึ่งเขาให้อยู่ก็แต่งมาเต็มเลยรู้สึกยังไงที่สองคนนี้เขาได้รับรางวัลดูโก้ก็รู้สึกดีใจครับที่ผมคือผมปั้นมานานอ่ะต้องบอกตรงว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันนี้เราถ่ายบล็อกกันอยู่ป่ะตอนนี้ผมยืมฟุตไปลงเลยได้ไหมไม่ได้ยังไงบ้างคะแฟนคลับซีรีส์เราจบไปกระแสก็คือยังไม่ตกเลยยังไม่หายเลยแฟนคลับยังแบบแน่นเหมือนเดิมตกครับไม่ครับก็รู้สึกดีใจที่แบบมันก็อบอุ่นแล้วก็เหมือนประชากรผู้ยอจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีใจครับที่ว่าแบบว่าเขาก็ยังสนับสนุนเราอยู่ปีหน้าก็จะมีหลายรูปแบบอย่างเช่นยินก็จะมีซีรีส์นะครับอะไรโยนอย่างนี้เลยโยนอย่างนี้เลยอ๋อแผนปีหน้าอ่ะใช่มันก็ทำแผนรวมๆหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปเดี่ยวไงรวมๆก่อนซีรีส์ครับแล้วก็มีภาพยนตร์อันนี้มีก็มีซีรีส์ของตัวเองเหมือนกันมีแผนปีหน้ามีอะไรไหนลองเล่าให้ผมก็จะมีเพลงครับใช่อาทิตย์หน้าก็มีแล้วล่ะไม่ถึงปีหน้าหรอกเฮ้ยแต่ว่าปีหน้าก็จะมีเหมือนกันครับก็จะทำปล่อยมาเรื่อยๆอาทิตย์หน้าจะปล่อยเพลงแล้วอาทิตย์หน้าจะปล่อยเพลงแล้วครับฉลาดชอบงับคุณใช่ครับเป็นอะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเพลงใหม่ครับที่ทำกับสไปฟิกกับสไปใช่เพิ่งถ่าย MV เสร็จเมื่อวานครับแล้วคาดหวังว่าจะคิดติดหูเหมือนแบบเพลงก่อนหน้านี้ไหมเอ่ยไม่รู้เหมือนกันครับคืออยู่ที่คนดูแล้วกันว่าชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบเดี๋ยวไปทำมาใหม่เดี๋ยวไปถกง่ายๆเลยเอาใหม่ซะด้วยเอาแล้วขายเขาหน่อยครับผมนะครับในปีหน้าก็จะมีซีรีส์ครับแล้วก็จะมีวงดนตรีครับที่กำลังสร้างขึ้นมาครับเปิดตัวปีหน้าตอนต้นปีเลยครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ปีหน้าเหมือนกันนะครับพิจิลิงกับพี่โมนาครับโมนาวีก็จะทุกคนรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้านะครับที่แบบจะทำด้วยเรียกว่าวันนี้แฟนๆก็เหนียวแน่นสักครั้งที่เราอยากบอกอะไรถึงแฟนของเราบ้างก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับที่คือพาให้เรามาไกลมากๆเลยให้เราได้เห็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็คือทุกคนแบบเหมือนพยุงเราแล้วก็พาไปเจอโลกกว้างได้ลองทำอะไรใหม่ๆก็ขอทุกคนนี่แหละครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วผมก็สัญญาว่าจะพวกเราจะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานอะไรต่างๆให้ทุกคนได้ดูได้ชมได้ประทับใจครับเราใกล้จะเปิดขายบัตรแล้วใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เท่าไหร่นะคะวันที่3ครับต้องบอกว่าซ้อมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็บอกตรงๆว่าก็ยังไม่พร้อม 100% ครับแต่ก็พยายามซ้อมให้ได้มากที่สุดมีเวลาเราก็หัดซ้อมไปเรื่อยๆครับเห็นใจแล้วคุณรู้สึกยังไงคือแบบว่าเห็นแบบหญิงจะพูดถึงบ่อยเลยว่าคือแบบกลัวแบบโดนโกงบาทกลัวแฟนๆโดนโกงบาทอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูมันยังไงบ้างคือผมว่าสังเวียนนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเพราะว่าแฟนๆเขาก็อยากเจอเราในปริมาณจำนวนที่มากอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องราวที่จำนวนจำกัดเขาก็จะมีโอกาสที่จะโดนเกินได้สำหรับคนที่จ้องเข้ามาหาโอกาสตรงนี้ในความไม่ยุติธรรมตรงนี้ก็มันมีอย่างนี้เสมอก็อยากให้ระวังไว้แม้กระทั่งตัวเราเองที่อยากได้บัตรคอนเสิร์ตเหมือนกันเราก็ยังเข้าใจเลยว่าเออมันเฮ้ยถ้าผมไปฝากเขาจะโกงผมไหมมันก็เป็นอะไรแบบนี้ก็มันผมว่ามีโอกาสทุกที่อยู่แล้วผมว่ารอบนี้น่าจะมีโอกาสให้ทุกคนโดนโกงน้อยลงครับคิดว่ามีเวลาคิดอยู่ด้วยความที่จำนวนที่นั่งกันเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่สุดท้ายก็อย่าโดนโกงกันละกันเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงขนาดนี้คือมีแบบโอกาสเพิ่มรอบอะไรไหมผมไม่ยังกังวลกว่าเพิ่มรอบคือรอบแรกจะหมดไหมก่อนอันดับแรกแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยกดทีมงานช่วยทีมงานอ่ะเราคริสต์มาสปีใหม่ของเราอะคะยังไงกันบ้างครับแล้วปีใหม่อ่ะครับแฟนๆจะได้มาแบบเค้าดาวพร้อมกันกับเราหรือเปล่ามีครับเพราะว่าเค้าประกาศไปแล้วครับว่า31ธันวาคมนี้ก็จะได้เค้าดาวไปพร้อมกันครับ
สนุกแน่นอนครับปีใหม่ก็ไปรอเจอเขาดาวน์นะครับก็จัดเต็มนะฮะแสดงว่าดูโอเราที่คุยกันก็ข้ามปีด้วยกันใช่ไหมครับข้ามปีไปด้วยกันครับข้ามครับผมข้ามไปพร้อมกันทุกคนเลยฮะเรื่อยๆข้ามได้ไหมฮะข้ามเนาะข้ามโอเคครับข้ามด้วยกันเราได้เห็นสองคนนั้นบนเวทีฟันยิ้มได้ไหมเฮ้ยคุณรู้ได้ไงเอ้าใจไหวหรือเปล่าเนี่ยเพลงเขาไปนู่นเลยครับ50ล้านวิวแล้วใช่ไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอ้โหก็เลยค่าตัวแพงนิดนึงนะแล้วเพลงน้องผมก็ไม่มีกำลังจะปล่อยใจเย็นๆสิใจเย็นๆสิอาจจะได้ฟังบนเวทีนะครับครับผมฝากนี่ค่ะฝากถึงแฟนๆตามพวกเราต่อไปแต่คุณพ่อไม่บอกหรอกครับก็ฝากติดตามนะครับผลงานต่างๆที่เรากำลังจะออกไปทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันครับสนับสนุนกันนะครับแล้วผมก็สัญญาว่าผมจะพยายามจะสร้างประโยชน์หรือสิ่งดีๆให้กับทุกคนกลับไปครับผมครับก็ขอขอบคุณแฟนๆเช่นกันนะครับที่นั่นแหละนะฮะพี่เขากรี๊ดที่ผมขนาดนี้เลยเหรอเองไม่ใช่นะครับขอขอบคุณขอขอบคุณแฟนๆแล้วกันที่สนับสนุนเรียกว่าพวกเราทุกคนตลอดเลยนะครับก็รักเราเนี่ยที่เราเป็นเสมอมาแล้วก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงเป็นรายการเป็นอะไรหลายๆอย่างจะเป็นซีรีส์ก็ขอบคุณแรงสนับสนุนนี้มากเลยนะครับคือเหมือนได้เพื่อนอ่ะคือผมว่าเราทีมก็เหมือนเพื่อนแล้วเราก็อยากให้เพื่อนกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานเดี่ยวผลงานคู่ผลงานกลุ่มหรือผลงานรวมๆไปของพวกเราก็อยากจะให้คอยซัพพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มพวกเราเลยนะครับอวยพรพี่ๆสื่อทุกคนนะครับในช่วงปีใหม่เลยนะครับก็ขอให้พี่ๆสื่อทุกคนเนี่ยมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ข้ามปีนี้ไปปีหน้าแล้วไปเริ่มใหม่ปีดีๆด้วยกันครับขอบคุณครับเพลงอะไรนะฝากอะไรก็ได้สักหน่อยฝากเพลงก็นะครับอาทิตย์หน้าครับเพราะว่าถ้าเอ็มมีแฟนโอ้ยผมช่วยปั่นวิวได้ครับใช่